แต่คราวนี้มันมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งน่าสนใจแม่ผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นกับตัวเลขนะเพราะตัวเลขเนี่ยบางครั้งมันก็บอกอะไรอยู่พอสมควรนะใช่ค่ะบอกเล่าเรื่องราวอะไรบางอย่างได้ค่ะผมดูงบการเงินของ The Icon Group ซึ่งเป็นบริษัทหลักของเครือข่ายผมดูงบการเงิน The Icon Group นะตั้งแต่ปี62ถึงปี66อธิบายกันนิดหนึ่ง The Icon Group จดทะเบียนตั้งบริษัทมิถุนายน2561ใช่ค่ะเท่านั้นนะมิย61ข้ามาปี62ดูงบการเงินเต็มปีค่ะรายได้รวมปี62มีรายได้รวมเท่าไหร่ 322.67 ล้านบาทค่ะกำไรสุทธิเท่าไหร่กำไรสุทธิ 5.94 ล้านบาทค่ะอัตรากำไรเท่าไหร่ 1.84% เท่านั้นตอนนั้นหมายความว่าใน100บาทกำไรเป็นกำไร 1.84 บาทไม่ถึง 2% นิดเดียวยังน้อยยังน้อยตอนนั้นเริ่มแรก2563รายได้ขยับขึ้นมาเป็น 378.11 ล้านบาทกำไรสุทธิอยู่ที่9ล้านเศษโอเคอัตรากำไรเพิ่มขึ้นมาหน่อยละ2.39% ใน100บาทเป็นกำไรซะ 2.39 บาทหรือ2บาท39สตางค์เนี่ยสมมติถ้าชีวิตเป็นเงินนะนิดเดียวไม่เยอะไม่เยอะทีนี้ The Icon Group มาก้าวกระโดดในปี2564ค่ะรายได้อยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาเป็น 4,950 ล้านบาทเศษค่ะกำไรสุทธิ813ล้านบาทเศษค่ะอัตรากำไรนะคะคิดเป็นสัดส่วน 16.43% พุ่งขึ้นมาเป็น 16.43% พุ่งปรี๊ดเลยคำถามก็คืออะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้งบการเงินปี64ของ The Icon Group พูดพลาดทั้งรายได้ทั้งกำไรและอัตรากำไรค่ะถูกไหมพี่นายถ้าพี่ไปดูนะตั้งแต่ปี63นะปลายๆเนี่ยเริ่มมีพรีเซนเตอร์อะไรคนดังเข้ามาร่วมในการโปรโมทเยอะมากอันนี้ดูจากคลิปนะที่เขาแชร์ย้อนหลังกันมาเขาบอกว่าพลังในการสะกดจิตเริ่มมาเต็มอ่ะมันเต็มเกใช่ okay. ค่ะมันเริ่มเต็มอ่ะตอน63แต่เกิดอะไรขึ้น2565เกิดอาการแผ่วแผ่วแต่ว่าแผ่วลงไม่มากรายได้รวมเหลือ3071ล้านบาทเศษกำไรสุทธิ188ล้านบาทเศษอัตรากำไรนะคะลดลงไปเลยนะเหลือ 6.12% แปลกนะจาก64แล้วมา65รายได้หายไปเกือบ 2,000 ล้านค่ะกำไรหายไปกลมๆ600ล้านค่ะอัตรากำไรลดจาก 16% เหลือแค่ 6% เท่านั้นหายไป 10 กว่าเปอร์เซ็นต์มันเกิดอะไรขึ้นค่ะมันเกิดอะไรขึ้นมันเริ่มอาการแผ่วใช่ไหมใช่ค่ะมันเริ่มมีสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่าขยับมาอีกที2566ค่ะรายได้2566รายได้รวม 1,891 ล้านบาทเศษกำไรสุทธิโอ้โหหายไปเลยอะเหลือ19ล้านบาทเศษค่ะอัตราต่อกำไรเหลือ 1.04% น้อยกว่าปีแรกอีกอะปี62ยัง 1.84 นี่ 1.04 อัตรากำไรกำไรต่อรายได้ค่ะอัตรากำไรก็คือกำไรต่อรายได้ค่ะ 1.04% ก็คือใน100บาทมีกำไรแค่บาทกับ4สตางค์เท่านั้นเองค่ะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้พลังสะกดจิตมันแผ่วลงได้เร็วขนาดนี้มันลดฮวบเลยจากคืองี้ถ้าคุณดู64 65แล้วมา66นะรายได้นะจาก 4,900 เหลือ 3,000 เหลือ 1,800 ค่ะกำไรจาก800เหลือ180เหลือ19โอ้โหหายไปเยอะอัตรากำไรจาก 16% เหลือ 6% เหลือ 1% อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้มันแผ่วแรงและเร็วได้ขนาดนั้น อาการอย่างนี้ในแวดวงธุรกิจขายตรงเขาวิจารณ์เขาวิจารณ์ว่ามันเป็นอาการใกล้จนกระดานใกล้จนกระดานอาการใกล้จนกระดานทำไมธุรกิจของ The Icon Group มันยืนระยะไม่ได้ไปแค่พักเดียวเท่านั้นเองมันทำท่าจะออกอาการตื้อๆใกล้จนกระดานใช่แล้วออกอาการเร็วด้วยใกล้จนกระดานค่ะคำว่าใกล้จนกระดานถ้าไปคุยกับคนในแวดวงธุรกิจขายตรงเขารู้เลยเขาบอกว่าธุรกิจขายตรงที่สมบูรณ์แบบที่แท้ๆมันจะไม่มีอาการอย่างนี้ค่ะเพราะมันขายด้วยตัวสินค้า Product. มันขายด้วยตัวสินค้ามันขายด้วยตัวมันเองยอดขายจากสินค้าสินค้ามันขายด้วยตัวของมันเองได้ประกอบกับระบบการขายและทีมขายที่มีพลานุภาพมันก็ยิ่งไปแต่มันไม่เกิดอาการหวบหาบอย่างนี้อาการอย่างนี้มันบอกได้สองอย่างอย่างแรกก็คือหมายถึงคนในแวดวงขายตรงที่เขาอยู่ในแวดวงเนี้ยอาการอย่างนี้นะ
ด้านหนึ่งอาจมองได้ว่ามันขัดแย้งกันภายในทีมอ๋อขัดแย้งมันต้องเกิดความแตกแยกใน The Icon Group ทำให้มือดีๆเริ่มแยกวงหรืออาจมองได้ว่าโมเดลธุรกิจมันเป็นโมเดลธุรกิจที่เรียกว่าพีระมิดเป็นโมเดลธุรกิจที่เรียกว่าพีระมิดไม่ใช่ขายตรงสมบูรณ์แบบไม่ได้เน้นโปรดักต์โมเดลธุรกิจแบบพีระมิดแต่ผมไม่ใช้คำว่าแชร์ลูกโซ่นะเดี๋ยวจะไม่แฟร์กับเขาเอาเป็นว่าถ้าคนในแวดวงธุรกิจขายตรงก็รู้ว่าถ้ามันออกมาเป็นโมเดลธุรกิจแบบทรงพีระมิดเนี่ยมันจะมีวันจนกระดานอ๋อถึงวงรอบมันถึงจุดๆนึงมันจะจนกระดานมันจะมีวันจนกระดานแต่ว่าก็ที่จริงแชร์ลูกโซ่ก็จนกระดานนะค่ะถึงจุดหนึ่งนะก็เหมือนกันค่ะขายกันขายกันนะขายกันเลยนะโอเคดังนั้นอย่าแปลกใจปี2567ทำไมเดี๋ยวไอคอนกรุ๊ปจึงต้องออกอาการต้องดิ้นหนักมากต้องปล่อยของต้องออกอาวุธหนักมากเลยเพื่อกู้สถานการณ์ให้ได้ประมาณนั้นประมาณนั้นนั่นแหละครับ